วัสดีครับคนมารอชาแนลครับวันนี้ผมอยู่กับท่านน่านนะครับหรือท่านแพะดูดนมครับวันนี้นะครับเฮากำลังจะเดินทางนะครับไปที่ไหนครับไปหาคนดังครับถึง2คนนะครับคนหนึ่งก็เป็นสาวสวยนะครับและแถมคนหนึ่งก็เดี๋ยวยังมาเฉลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับรุ่นครับว่าเป็นไผ่นะครับแต่อันดับแรกนะครับเฮาจะไปแวะนอนที่แม่อายนะครับแม่อายครับแม่อายสวนส้มแม่อายปะเดินทางกันเลยครับครับเลยบ้านโอ้แม่อายแหม36กิโลครับอันนี้ก็เข้าเขตเชียงใหม่แล้วนะครับน้องบ้านยะพาครับนี่บ้านยะพาครับเลยไอ้ตรงกิวสไตล์มาหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้จะวิวสวยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เป็นเขตตาตอนนะครับน้องนี่นะนี่นี่สวยงามครับหันดอยที่สูงสูงขึ้นนะครับมันย้อนแสงนิดนึงเนาะจะเป็นต้นลิ้นจี่นะครับน้องต้นลิ้นจี่นะขนาดครับปูกันเต็มดอยแล้วครับผมดอยตั้งหน้าเขาก่อนครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ30นะครับ30กว่าโลก็จะถึงแม่อายครับที่หมายของเราตอนนี้นะครับเขาก็เดินทางมาถึงกาดแม่อายนะครับหรือตลาดแม่อายครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับนี่เราจะหาโอ้มีเซเว่นด้วยครับผมสุดยอดก็เป็นอำเภอเล็กๆนะครับขับรถมาจากท่าตอนประมาณ10กว่าโลเนาะปลาเผาด้วยครับตลาดแม่อายครับปลาเผามีปลาชาปนกิจด้วยเหรอบ้านมาเนี่ยรถจอดไปเลยอ่ะตัวละ79บาทครับโอ้ถูกกว่าบ้านผมนะพี่ดาพรตัวนึง100กว่าบาทโอ้แต่กาดนะครับกาดไว้กาดจะไว้แล้วครับข้างกาดแม่อายก็มีร้านกับข้าวสำเร็จอยู่นะครับไป2โลเลยกับข้าวพี่พัดปูครับถุงเช่าบ้านนะครับไปโลเดียวนะพี่ไปโลตำมะนุนครับของกินบ้านเฮาเนาะกินแกงเนี่ยครับนี่กินยำไก่ยำไก่ยำไก่แกงเฮ็ดกันนี่แกงเฮ็ด3อย่างเจ้าสัญญาตำมะนุนครับพิซซ่าบะเกือพลอยพิซซ่าบะเกือพลอยครับแล้วมีโคอ่องของนี่นะเจ้าไส้อั่วของครับน้ำพริกต่างๆครับโอ้กินนี่บอกท่านผู้ชมปูอ่องครับจิ้มอร่อยนั่นกี่บาทครับนี่15บาท15บาทครับตัวละ5บาทครับอันนี้10บาทเนาะ15บาทเหมือนกันอ๋อนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่ตัวเล็กอันนี้อัน15บาทเจ้าอันเล็ก2ครับใหญ่2ครับปูอ่องครับผมปูอ่องข้าวเหนียวปูอ่องจิ้มอร่อยโอเคเมื่อกี้กี่อันล่ะ5จ้ะมาสจิมสักสี่อันเนาะครับเดี๋ยวกระเป๋าตั้งเขาไปไหนวะผู้สาวเขาขอตั้งหน่อยครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่หมายของเขาแล้วนะครับนี่ด้านล่างนี่เป็นสวนส้มนะครับตีหน้าของท่านนานเพื่อนทำอยู่เนาะทำกับเจ้านายเพื่อนเนื้อถี่โดยรวมนี่โอ้อะไรอย่างครับโอ้โหประตูปิดคนเดียวสะดุ้งมาแล้วไม่ว่าผีรอครับคงจะเป็นประตูอัตโนมัตินะครับเนี่ยครับหน้าของท่านนายเหมือนกับทำสวนส้มอยู่ครับทำมือเจ้านายเป็นประมาณ50ไร่ครับท่านเห็นไหมครับสวนส้มงามครับนี่ไม่เห็นแน่นอนครับเพราะมันมืดครับเดี๋ยวมาเจ้าคนมาร้อยจะทายรูปกรรมครับนั่นนี่ก็เป็นบริเวณห้องพักที่คนมาร้อยจะพักครับในคืนนี้ครับนี่ครับปึ๊บนี่ละเฮากลับมาโอ้โหนะครับโต๊ะนั่งเป็นยังครับนี่ครับยังมาครับงามเลยนะครับมาเชิญเลยยังไงท่านนั่นครับโอ้โหเราต่างคนต่างซื้อด้วยความหิวนะครับมาดูเขาว่ามีเมนูอะไรนี่มีไก่ครับเข้าซุปนะครับยำไก่ใครชื่อยำไก่น่ะยำไก่หน้าเนี่ยโอ้หน้าท่านนั่นเนี่ยครับยำไก่ครับโอ้โหตำมันนูนครับผมพัดปูครับปูนาครับเกาเหลาเกาเหลาต้มยำครับนี่ไก่ทอดครับแม่ขอเข้าแกงเฮ็ดครับนี่ไก่แกงเฮ็ดครับผมนี่ผัดหูหูครับนี่ก็อันนี้เปลี่ยนต้มละโพครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับเดี๋ยวเด็กๆอยากกินข้าวนะครับสุดยอดครับนี่คนมาดอยอยากจะจิ้มนะครับยำจิ้นไก่ครับอันนี้ก็เป็นไก่พันธุ์แล้วเนาะฝีมือหน้าของขนาดครับโอ้ดูน่ากินครับของกินกับข้าวสำเร็จชื่อเอาไว้ทีหลังครับมาเยือนถึงทีนเพื่อนจีมวันนี้ครับยำไก่ครับผม
ี่ครับโอ้ข้าได้หนังๆวะนี่มอสครับขออนุญาตจะจอดมือกำลำบากครับผมอร่อยครับหอมเลยหอมมอสเลยครับสำหรับเมนูเด็ดติดคนมาดอยจะทำมานี่นะครับเป็นเมนูแปลกเลยครับเพื่อนบุญถึงนะครับส่งมาจากลำปางครับผมนี่พอดีไอ้ส่งมันไปแอลลำปางครับก็เลยฝากบุญถึงก็เลยฝากมาให้คนบันดอยครับขอบคุณเพื่อนบุญถึงมากเลยครับอันนี้มันเป็นห้องแมงอีจ่านครับแต่นี่เป็นตัวอ่อนมันนะครับเขาคุดในดินมาครับผมนี่หรือบางทีห้องตัวอย่างเงี้ยสมมติว่าจักจันครับนี่ขายตัวละ1บาทครับผมตัว1บาทครับบางทีบาทกึ่งกันนะครับหรือพิมพ์ใน Google ก็ได้นะเพื่อนห้องแมงตัวอ่อนจักจันนะครับนี่ครับเพื่อนถึงบอกว่าเอามาคั่วนะครับง่ายๆคั่วเซเนยกับลำครับหรือคั่วเหมือนคั่วจิกกุ้งบ้านเฮาก็ได้ครับเนี่ยครับจะเป็นเมนูเด็ดที่คนมารอทำวันนี้ครับนี่ครับผมท่านผู้ชมแกะให้ท่านดูแบบชัดๆนะครับนี่อันนี้เปิดคุดในดินมาแล้วก็เปิดเกาะล่างนะครับใส่ตู้เย็นครับคือคนมารอครับเดี๋ยวเขาอาจจะต้องไปล่างทำกั๊มนึงนะครับนี่คิดดูครับของแป้งนะนี่ตัวละบาทตัวละบาทบาทฝ่ายนะมดจานนี้แต่ได้ครับ200-300มันเขาจะมาทำนะครับเดี๋ยวเขาจะมาทำเมนูกับท่านหน้านะครับวันนี้เขาครัวแบบบ้านบ้านเขาวันนี้เขาแบบมีห้องครัวนะครับเนาะนี่ห้องครัวจำเป็นนะครับนี่เขานั่งทำกันแบบนี้ครับหน้าห้องอ้ายแบบนั้นหน้าห้องน่าซักกว่าทำไมบ้านครับสไตล์ง่ายๆครับนี่นะครับเครื่องปรุงก็มีครับพริกเครื่องมันก็คล้ายๆเหมือนห้องครัวครัวแมงนูนอย่างคล้ายๆเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เอาเครื่องปรุงทอดที่นี้ครับมีอย่างห้องครับนี่ครับขาขานี่นะครับเนาะเอาลงตำครับท่านนั่นนี่นั่นขาจะไข่นะครับเนาะพริกแห้งแล้วก็กะปินะครับเนาะกะปิชูรสรสดีอย่างนี้ครับชูรสรสดีแล้วเขาใส่มันน้อยนะครับเนาะพริกมันหลายเอ้ยพริกมันหลายแล้วไหมครับท่านเพราะเมงจานเดียวมันหลายนี่เดี๋ยวห้องพริกแบ่งกันนะครับเนาะครับเดี๋ยวใส่บางส่วนไปครับ เริ่มนะครับเนี่ยนะครับเขาหมอหากเนาะหามเนาะไปหากเนี่ยคั่วมันขาใส่หมดเลยครับเครื่องหอมตามพ่อมาเลยเหรอตามพ่อมาเลยครับอ๋อขอบคุณครับหน้าใส่เกลือหน่อยนั่นมีแล้วจากมันคุณดีจ้ะเดี๋ยวใส่เกลือลงไปเลยครับท่านนั่นเมนูมันบ้าครับอึ๊บใส่เข้าไปครับตามครับผมตามไปก่อนโอ้อย่ามือบังสิครับบังห้ามมามือบังแต่ก็ห้ามเฮือกเสียนออกอ๋อได้ออกเนี่ยได้อันโอเคนั่นครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนแกะโคกกันนะครับนะครับมาแล้วครับนี่เป็นมาหินนี่ค่ะสามส้มต้องใช้โคกไหมครับอันเส้นโคตรเด็ดแล้วโคกหินเนี่ยต่ำพริกครับผมโอ้โหไปแล้วครับซดไป1เม็ดแล้วครับโอเคก็ต่ำจนละเอียดนะครับผมเดี๋ยวเราใส่กะปิเนาะอันนี้กะปิตังเพ่มันเนี่ยขาวๆนะท่านผู้ชมดูหน่อยกะปิตังแม่ไอ้เป็นว่าเป็นกะปิกุ้งหวานที่ว่าครับมันก็จะออกสีจางๆนะลองกินพอแล้วท่านนั่นกินนะกินน้อยก็เผื่อมันกินได้ท้ายสักกันมาครับนี่นะใส่รสดีครับคั่วง่ายๆครับนี่คั่วแมงบ้านเฮาครับโอ้โหมันน้อยไปหน่อยครับมันน้อยไปหน่อยกี่แต่เป็นแต่บัสดีเข้าตาท่านนั่นหายยังพอแล้วหายแล้วครับหายแล้วกี่ตาแดงเรื่องอ่ะโอ้โหดูนี่ครับกระทะของหน้าซักครับปัดโทนี่มันโคตรกระทะผีสิงครับผมนี่ครับเราได้ใจเหมือนเลยครับปาท่อเลยครับท่านี้ผ่านซึกผ่านการทำอาหารผ่านซึกน่าจะหลายหมื่นคนละ40ปีประมาณนี้นะโอดท่อครับใส่ไปสักอีกหนึ่งนะเขาหมอกคั่วสุดยอดครับโอ้โหดูการกระจายความร้อนครับผมมันโอ้โหมันสุดยอดครับเหลือกระทะอันนี้มันความห่อนได้เร็วมากนะครับตัวนี้นะบอกอีกครั้งครับแมงอะไรครับแมงอย่างไรครับแมงอีจ๋าแมงอีจ๋าแมงอะไรนะจักกะจันตัวอ่อนมันนะโอ้โหครับหืมครับของ
หากินยากครับตัวละบาทครับบางสี่บาทป่ายครับรู้ครับนี่ก็น่าจะประมาณสัก200ได้นะครับเนาะสองร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าตัวได้อยู่200ครับคั่วเซตเป็นจาน400ป่ะนี่กับคั่วทำ200ครับขอพอดีผมเบาไฟนะไม่อยากให้มันทำไหม้นะครับนี่เด็ดของเขาครับที่ไม่อายนะครับวันนี้ครับผมเริ่มได้แล้วเขาใช้ไฟแบบปานกลางนะครับเนาะแต่ว่าไฟห้อนแกนไฟมีเลี่ยม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 ไม่ใช่มีเลี่ยมนี่นะครับโอ้โหไอครับแต่เราไปได้ใส่พริกเตือนในไอแล้วนี่นะครับเขาก็ใส่พริกนี่ครับเขาตำลงไปเลยครับอันนี้เขาใส่กำลูนนะครับนี่ครับครับตายนะครับนี่เผ็ดแน่ๆครับนี่ครับสูตรประหยัดครับผมเขานึ่ง2โลก็กินได้นี่เขานึ่งนักๆหน่อยนะครับเนี่ยนะเขานึ่งจ้ำเอาครับเดี๋ยวเรากินเป็นกับแก้มก่อนกินตักพริกหลายๆแล้วก็ตักแมงตัวเดียวตอเหล้าหนึ่งแก้วหนึ่งใส่ตัก2ตัวนี่โคตรของมันเคี่ยวครับของหายากครับผมกลัวหอมหอมครับผมกินหอมเหลืองมาแมงเต็มหม้อครับพอพริกปอบหั่นครับผมสุดยอดเจ๋พริกพริกหนักกว่าแมงไงครับเลยโอ้โหตั้งปีนได้รอบเย้ครับของล้ำอยู่ตั้งนี้นะครับเนาะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับเนาะได้แล้วเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยครับในเซตแล้วเนาะท่านน่าครับง่ายๆครับเมนูง่ายๆมันบ้างเราเดี๋ยวตักใส่จานแล้วไปชิมกันเลยครับเอาเฮ้เจ้าบ้านมันชิมมันเข้าขึ้นหน้าแซคชิมก่อนเนาะอ๋อนี่ครับมานี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโหยย่ำย่ำย่ำหน่อยบรรยายนะครับมันเผ็ดมันแมงนี่รสชาติยังไงครับมันจะมันเนาะมันได้รสชาติของตะไคร้กับหอมครับเผ็ดครับรสชาติดีสุดยอดนะครับจะตักมากกลมได้นะครับมันเป็นคือสองตัวได้เอาสองตัวนี่ก็สองตัวสองตัวแต่พริกหลายๆครับนี่นะครับเนาะดูให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆก่อนนี่ครับดูลักษณะของมันครับนี่ครับบอกมันจะมันๆครับผมมันๆครับมันก็เหมือนแมงนูนบ้านเฮาเนาะมันจะรสชาติต่างกันไปหน่อยครับอร่อยดีครับของหายากเงียบไปหลายพี่ครับรสชาติมันจะมันนะครับอ๋อครับถ้าว่ามันอยู่ได้อ่ะขนาดของตัวมันอ่ะมันจะใหญ่กว่าแมงนูนนะครับเนาะมันมีความมันของตัวมันแล้วก็ครับเครื่องในเฮาต่ำเข้าไปนะครับถ้ากับข้าวนึ่งนะครับจับพอดีเลยครับผมนี่สุดยอดสุดยอดได้ครับกับน้ำแร่ก่อนจับอยู่ครับไปเดี๋ยวคุณมันร้อยชิมนะครับนะครับนี่กินกับสมมืดนิดหน่อยครับนี่ครับใส่เป็นตาเล็กน้อยครับสปอตไลท์มันแจ้งครับดูครับหอมครับผมเข้าใจครับแมงสี่ตัวพดอื่นมากินกับสองตัวรสชาติเป็นไงครับมันเหมือนแมงนู้นครับมันอธิบายมันถูกเหมือนกันความจริงนี่ผ่านไปหน่อยคือว่าเขาน่าจะมันหรือไม่อีกเขาน่าจะคั่วใส่แค่เกลือมาได้ครับจะได้เทียบรสชาติได้แบบถูกต้องเนาะเพราะว่าใช้พริกแล้วมันก็เออคล้ายๆครับพวกเมงนูนบ้านเฮาไปอย่างแต่ก็อร่อยครับอร่อยครับแปลกดีสุดยอดแต่แห่งหนึ่งเมนูที่ผมจะต้องชิมครับเด็กพี่ซื้อมากลืมชิมครับเนี่ยคนห้องอย่างครับท่านนั่นบ้านเฮาห้ององผูนครับเนาะแต่ภาษาภาคกลางห้องหูเขาห้องมาอย่างนะครับเนาะนี่ครับกำลังเจ็ดบักเกิงครับนี่2ตัว15บาทครับมาชิมพอนะครับก็จะอร่อยเหมือนบ้านเฮาเปล่าครับนะครับมันก็จะไปใส่ไข่เนาะใส่มันปูอะไรอย่างครับใส่เครื่องปรุงครับหอมปูนี่ต้องกับข้าวนึ่งครับจะออกเค็มๆนิดนึงครับกับข้าวเจ้าได้หรอครับได้อยู่ครับคุกเข้าห้องห้องกับหม้ออยู่สุดยอดนะผมนี่นะครับตอนนี้ก็โอ้โหเวลาประมาณตอนนี้ใช้โลกีสัห้าทุ่มแล้วนะครับแล้วก็หน้าของท่านนั่นก็ต้อนรับดีมากครับนี่มานั่งกินในห้องน้องเลยนะครับสุดยอดเพราะว่าตั้งหนอกฝนตกครับผมแล้วก็ทำข้าวหน้านะครับ
คะน้าปลาเค็มครับผมแล้วก็ไข่เจียวดำก็หน่อยนี่ครับคุณเชียงก็ดำก็หน่อยนี่คุณเชียงครับคุณเชียงน้ำมันพอนส้มสุดยอดครับแล้วก็นี่ครับขั้วแมงของเราครับแล้วตัวนี้ก็ได้ครับน้ำพริกมะเขือส้มครับซื้อมาจากทางเข้าบ้านเมื่อกี้ครับดูครับดีใจมากครับมาเยี่ยมมาเยือนบ้านเปิ่นเปิ่นก็ทำกับข้าวทานครับนี่ครับตักน้ำพริกมาเลยครับอันนี้กินกับข้าวหุงครับเมนูนี้ต้องข้าวหุงเลยครับสุดยอดครับโอ้โหซอฟทูไปครับโอเคครับกินกันเลยครับนี่ครับมาครับกินข้าวกันครับผมทำไปใหญ่เลยน่ากรอบมากครับกรอบน้ำแข็งเลยในห้องอะห้องเนี่ยก็ห้องมันมีโบมเนี่ยน้ำแข็งพกมาใต้แฟนในชั้นน่ากรอบมากในน่ะในโถดูครับแต่แล้วฝนหลงแล้วเดี๋ยวผมจักให้ดูครับตอนนี้ฝนก็หลงนักนะครับตัวนี้นะมันก็ดูครับน้ำพริกมะเขือส้มครับผมมันคล้ายๆน้ำพริกอ่องเนาะแต่ว่าเป็นใส่หมูเนาะแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ำพริกช่วงนี้เทศกาลกินเจ๊เหรออ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอครับคนเริ่มใส่หมูเขาเลยนะมันเป็นช่วงเจ๊หมดเลยคนเริ่มใส่หมูลองใส่ตัวนี้มีสักก่อนไหมพิจิตรข้างหน้าครับขอคณะก้านอ่อนๆนะครับอร่อยเลยครับหน้าครับนี่ครับกรอบมากตอนนี้ครับก็กินข้าวอิ่มกันเรียบร้อยนะครับหน้าของท่านนานแล้วท่านนานก็ดูแลดีมากครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องนอนครับไปท่านนานพาไปชมห้องนอนหน่อยท่านเข้าพักห้องนอนท่านนอนห้องนี้เลยครับไปครับโอ้ยว้าวเย็นช่ำห้องแอร์เย็นฉ่ำครับห้องโล่งๆครับเนาะครับแบบมันไม่ได้จะรู้นะครับเนาะโอ้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวคนมานอนกันจะนอนตรงนี้ครับโอเคคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอพักผ่อนกันเนาะ